เฉพาะคำแถลงสรุปประจำสัปดาห์ของทางด้านอีกอร์คิรินลอฟซึ่งเป็นผู้บัญชาการกองกำลังป้องกันนิวเคลียร์อาวุธชีวภาพและอาวุธเคมีของรัสเซียนะครับซึ่งได้ออกมาระบุว่าเวลานี้สหรัฐอเมริกาโดยกระทรวงกลาโหมหรือว่าเพนทากอนนั้นเนี่ยต้องการที่จะย้ายงานวิจัยอาวุธชีวภาพออกจากยูเครนไปยังประเทศต่างๆโดยเฉพาะในยุโรปตะวันออกและก็เอเชียซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยมีการพูดถึงประเทศไทยด้วยนะครับทางด้านอีกอร์คิริลอฟนั้นบอกว่าเพนทากอนกำลังทำงานอย่างกระตือรือร้นในการเคลื่อนย้ายโครงการวิจัยต่างๆที่ยังไม่แล้วเสร็จเนี่ยไปยังประเทศต่างๆในแถบเอเชียกลางและยุโรปนอกจากนี้แล้วสหรัฐนั้นยังกำลังจะยกระดับความร่วมมือกับกัมพูชาสิงคโปร์ไทยเคนยารวมถึงประเทศอื่นๆในอินโดแปซิฟิกและแอฟริกาโดยกระทรวงกลาโหมสหรัฐนั้นให้ความสนใจมากที่สุดกับประเทศทั้งหลายที่มีห้องปฏิบัติการวิจัยเกี่ยวกับโรคติดต่ออันตรายอยู่แล้วโดยทางด้านอีกอร์คิริลอฟนั้นยังบอกนะครับว่าข้อมูลเกี่ยวกับห้องปฏิบัติการวิจัยที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐในยูเครนทางด้านรัสเซียนั้นได้นำเสนอต่อที่ประชุมองค์การห้ามอาวุธเคมีในกรุงเจนีวาระหว่างวันที่28พฤศจิกายนถึงวันที่16ธันวาคมที่ผ่านมาหนึ่งในนั้นเนี่ยรวมถึงเอกสารหลักฐานของการทำงานภายใต้การผสมผสานกันระหว่างการวิจัยอาวุธชีวภาพและก็การศึกษาเกี่ยวกับเชื้อโรคต่างๆที่อันตรายอย่างยิ่งเกี่ยวกับการแพร่เชื้อทางเศรษฐกิจที่ดำเนินการบนดินแดนของยูเครนด้วยการให้การสนับสนุนทั้งทางด้านการเงินวิทยาศาสตร์ทางเทคนิคและบุคลากรจากสหรัฐทางด้านอีกอร์คิริลอฟนั้นยังบอกนะครับว่ารัสเซียได้เอกสารเหล่านี้มาระหว่างปฏิบัติการพิเศษด้านทหารของรัสเซียในยูเครนซึ่งค้นพบโครงการชีวภาพด้านการทหารต่างๆที่ดำเนินการผ่านสถาบันวิจัยในกรุงเคียบสถาบันอายุรศาสตร์สัตว์ในเมืองคาคอฟและสถาบันวิจัยวิทยาการระบาดและสุขอนามัยในเมืองลาวิวเอกสารเหล่านี้ยังพาดพิงบริษัทสัญญาจ้างของเพนทากอน3แห่งและเจ้าหน้าที่ระดับสูง7คนของเพนทากอนหรือว่ากระทรวงกลาโหมของสหรัฐด้วยนะครับซึ่งทางด้านอีกอร์คิริลอฟนั้นยังระบุนะครับว่าเนื้อหาฉบับเต็มของรายงานของสำนักงานลดภัยคุกคามด้านกระทรวงกลาโหมสหรัฐในการรายงานต่างๆของพวกเขาในยูเครนที่พบเห็นโดยทหารรัสเซียมีข้อมูลที่ยืนยันเกี่ยวกับการซักซ้อมและก็การฝึกฝนด้วยเชื้อโรคและโรคติดต่อที่มีความอันตรายอย่างยิ่งในยูเครนและเขาบอกด้วยนะครับว่าครั้งที่เพนทากอนเผยแพร่รายงานฉบับนี้ต่อสาธารณะได้มีการปรับแก้เนื้อหาในนั้นมากกว่า 80% ผู้บัญชาการของกองของรัสเซียรายนี้ยังอ้างด้วยว่าหัวหน้าผู้แทนของสหรัฐอเมริกาในที่ประชุมองค์การห้ามอาวุธเคมีปฏิเสธที่จะตอบโต้คำกล่าวหาของรัสเซียที่กล่าวหาสหรัฐว่าละเมิดอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมีท่าทีของสหรัฐแล้วก็การขัดขวางเนี่ยครับเรื่องอื่นใดก็ตามของการตรวจสอบขององค์การห้ามอาวุธเคมีเป็นเครื่องยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าสหรัฐนั้นกำลังมีการปิดซ่อนบางสิ่งบางอย่างอยู่และการรับประกันความโปร่งใสในแง่ของการปฏิบัติตามอนุสัญญาไม่เคยได้รับความสนใจใดๆทุกครั้งที่มันเป็นเรื่องของสหรัฐอเมริกานะครับนี่คือสิ่งที่ทางด้านในส่วนของผู้บัญชาการกองกำลังป้องกันนิวเคลียร์อาวุธชีวภาพและอาวุธเคมีของรัสเซียนั้นออกมาเปิดเผยนะครับโดยประเด็นที่น่าสนใจนั้นก็คือว่าทางด้านสหรัฐอเมริกานั้นต้องการย้ายเนี่ยครับในเรื่องของการวิจัยอาวุธชีวภาพแล้วมีการพูดถึงประเทศไทยเอาไว้ด้วยเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับซึ่งก็ต้องดูว่าทางการของไทยนั้นจะมีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือว่าตอบคำถามประเด็นนี้อย่างไรต่อไปในอนาคตครับนอกจากนี้นะคะเรื่องของปฏิบัติการทางทหารรัสเซียในยูเครนนะคะที่เริ่มต้นมาตั้งแต่24กุมภาพันธ์นะคะหลายคนก็มองว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันดูจะยังไม่มีวี่แววที่จะมีการจบลงหลายฝ่ายเนี่ยพยายามที่จะให้พูดถึงเรื่องของการเจรจานะคะซึ่งล่าสุดนี้วลาดิเมียร์ปูตินผู้นำของรัสเซียออกมาให้สัมภาษณ์นะคะกับสื่อของรัสเซียแล้วบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยรัสเซียพร้อมที่จะเจรจากับทุกคนพร้อมที่เจรจากับทุกๆฝ่ายที่เกี่ยวข้องในสงครามยูเครนแต่ว่าฝั่งของยูเครนแล้วก็บรรดาผู้สนับสนุนจากทางตะวันตกเองนี่แหละที่เป็นคนที่ปฏิเสธการมีส่วนร่วมในการเจรจาขณะเดียวกันเนี่ยนะคะสิ่งที่เขาบอกว่าปูตินบอกว่าจะต้องมีการเจรจากันเนี่ยคือต้องเป็นการเจรจาเกี่ยวกับทางออกที่สามารถยอมรับได้แต่มันก็ต้องขึ้นอยู่กับฝ่ายของยูเครนด้วยรัสเซียเนี่ยไม่ใช่ฝ่ายที่มีการปฏิเสธการเจรจาแต่เป็นเพราะว่ายูเครนกับชาติตะวันตกนั่นแหละที่มีการปฏิเสธการเจรจาที่ผ่านมาทุกครั้งซึ่งเรื่องนี้นะคะทางด้านของมิคาโลอิลโพโดยักเนี่ยที่ปรึกษาของวลาดิเมียร์เซนสกี้เนี่ยก็ออกมาตอบโต้ว่าจริงๆแล้ววลาดิเมียร์ปูตินเนี่ยจำเป็นต้องกลับสู่ความเป็นจริงแล้วก็ต้องยอมรับว่ารัสเซียต่างหากที่เป็นฝ่ายที่ไม่อยากเจรจาเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยรัสเซียมีการโจมตียูเครนอยู่ฝ่ายเดียวขณะเดียวกันนะคะทางด้านของการโจมตีที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นว่าเป้าหมายหนึ่งก็คือรัสเซียต้องการที่จะโจมตีเรื่องของสถานีไฟฟ้าทั่วประเทศเพราะต้องการที่จะให้ทางด้านของยูเครนหลายร้อยคนนั้นอยู่โดยปราศจากไฟฟ้าท
่ามกลางฤดูหนาวขณะที่คณะเสนาธิการทหารของยูเครนก็ยอมรับนะคะว่าที่ผ่านมาก็ยังคงมีการปฏิบัติการโจมตีทางอากาศขีปนาวุธหลายอย่างที่ฝั่งของรัสเซียนั้นต้องการที่จะพุ่งไปที่โครงสร้างพื้นฐานสำคัญทั่วประเทศแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่วลาดิเมียร์ปูตินให้สัมภาษณ์กับสื่อของรัสเซียบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยความขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นส่วนหนึ่งก็คือมาจากทางด้านของชาติตะวันตกแล้วมันเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี2014ตอนนั้นเองเนี่ยต้องใช้คำว่ามันเป็นมูลเหตุสำคัญแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นนะคะเพราะว่ามันเป็นนโยบายของชาติตะวันตกหรือว่าคู่ปรปักษ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ของรัสเซียขณะเดียวกันก็มีการหยิบยกเรื่องของปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียในยูเครนโดยปูตินให้คำจำกัดความแบบนี้บอกว่ารัสเซียเป็นประเทศที่มีเอกลักษณ์และประชาชนส่วนใหญ่มีความต้องการเป็นหนึ่งเดียวกันฉะนั้นการปกป้องประเทศนี้มันก็เป็นสิ่งที่เขาสามารถทำได้ไม่ใช่เรื่องผิดแปลกอะไรค่ะครับทีนี้ไปดูรายงานผลสำรวจจากศูนย์วิจัยความคิดเห็นสาธารณะของรัฐบาลรัสเซียนะครับปรากฏว่าพบว่าประชาชนชาวรัสเซีย 174.3 เห็นชอบการทำงานของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินในฐานะผู้นำประเทศอย่างไรก็ตามไม่มีข้อมูลชี้ชัดว่าการสำรวจดังกล่าวเนี่ยมีการสอบถามเกี่ยวกับการไปเปิดปฏิบัติการทางทหารในยูเครนด้วยหรือไม่ผลสำรวจซึ่งมีการเผยแพร่เมื่อวันที่23ธันวาคมที่ผ่านมาระบุว่าผู้ตอบแบบสอบถาม 178.1 บอกว่ามีความไว้วางใจต่อผู้นำเนี่ยนะครับขณะที่ร้อยละ 59.6 ให้ความไว้วางใจทางด้านมิคาอิลมิชชูตินนายกรัฐมนตรีของรัสเซียและร้อยละ 37.3 ระบุว่าสนับสนุนพรรคยูไนเต็ดรัสเซียซึ่งเป็นพรรครัฐบาลทั้งนี้ศูนย์วิจัยความคิดเห็นสาธารณะรวบรวมความคิดเห็นโดยสอบถามประชาชนชาวรัสเซียในช่วงอายุเนี่ยนะครับที่เป็นผู้ใหญ่ผ่านทางโทรศัพท์วันละ 1,600 คนเป็นเวลา1สัปดาห์ระหว่างวันที่12ถึง18ธันวาคมและผลสำรวจข้างต้นมาจากค่าเฉลี่ยที่รวบรวมตลอด7วันที่ผ่านมาดังกล่าวเนี่ยนะครับก็ยังพบว่าประชาชนคนส่วนใหญ่ของทางด้านรัสเซียนั้นยังสนับสนุนปูตินเป็นผู้นำต่อไปครับส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเมื่อช่วงคริสต์มาสเอฟก็คือ24ธันวาคมที่ผ่านมานะคะกองทัพของยูเครนเนี่ยมีการปฏิบัติการเขาบอกว่าโจมตีทางอากาศอย่างหนักที่เมืองเคอร์ซอนนะคะซึ่งต้องบอกว่าเหตุการณ์ในครั้งนั้นส่งผลให้มีผู้ที่เสียชีวิตอย่างน้อย10รายแล้วก็ได้รับบาดเจ็บอีก58รายด้วยกันแม้ว่าทั้งฝั่งรัสเซียแล้วก็ยูเครนเนี่ยต่างโยนความผิดกันไปมาว่าตกลงแล้วเนี่ยใครกันแน่ที่เป็นคนโจมตีเมืองเคอร์ซอนก่อนแต่ว่าจากการคำสัมภาษณ์เนี่ยของเจ้าหน้าที่ระดับสูงรัฐบาลรัสเซียในภูมิภาคเคอร์ซอนวลาดิเมียร์ซันโดเนี่ยบอกว่าที่ผ่านมาจริงๆแล้วเนี่ยเหตุการณ์นี้กองทัพของยูเครนนี่แหละเป็นฝ่ายก่อเหตุก่อนแล้วก็โยนความผิดเนี่ยให้กับทางด้านของกองกำลังของรัสเซียเพราะว่าตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะรัสเซียได้มีการประกาศเคลื่อนย้ายกำลังพลแล้วก็อาวุธต่างๆเนี่ยออกจากทางด้านฝั่งตะวันตกเมืองเคอร์ซอนโดยมีแม่น้ำดนีโปรเนี่ยเป็นเขตธรรมชาติขั้นกลางแม้ว่ารัสเซียยืนยันว่าพื้นที่เคอร์ซอนนั้นเป็นพื้นที่ที่อยู่ในประชามติรวมทั้งสี่แขวนด้วยค่ะครับนอกจากนั้นครับมีรายงานข่าวแล้วก็มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอที่โพสต์บนเว็บไซต์ของรัสเซียและก็ยูเครนแสดงให้เห็นภาพเครื่องจักรกลขนาดใหญ่เนี่ยครับกำลังพังตัวอาคารในส่วนของโรงละครมาริอูโปนะครับแต่ว่าด้านหน้าของโรงละครนั้นยังคงสภาพเดิมอยู่เนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่ของยูเครนประนามการรื้อถอนดังกล่าวบอกว่านี่เป็นความพยายามเพื่อปกปิดการเสียชีวิตในการทิ้งระเบิดโจมตีของรัสเซียเมื่อวันที่16มีนาคม2565และก็กวาดล้างวัฒนธรรมของยูเครนขณะที่เจ้าหน้าที่รัสเซียก็บอกว่าการรื้อถอนคือส่วนหนึ่งของแผนการสร้างโรงละครแห่งใหม่ขึ้นมาในเมืองแห่งนี้ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของรัสเซียเป็นที่เรียบร้อยโรงละครมาริอูโปนั้นเนี่ยนะไม่มีอยู่อีกต่อไปแล้วนี่เป็นการเปิดเผยจากทางด้านโอเล็กซานเดอร์ทากาเซงโกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมของยูเครนได้โพสต์ข้อความบน Facebook บอกว่าผู้ยึดครองกำลังลบร่องรอยอาชญากรรมของพวกเขาและไม่สนใจว่ามันจะเป็นมรดกทางวัฒนธรรมหรือเป็นวัฒนธรรมอื่นหรือไม่การทิ้งระเบิดใส่โรงละครเป็นส่วนหนึ่งในการปิดล้อมเมืองมาริอูโปลของรัสเซียโดยเจ้าหน้าที่ยูเครนบอกว่าตอนที่รัสเซียนั้นทิ้งระเบิดลงมายังโรงละครแห่งนี้มีผู้อยู่ในเหตุการณ์อย่างน้อย300คนแม้บางคนประเมินว่ายอดผู้เสียชีวิตนั้นอาจจะสูงกว่านี้ซึ่งกองทัพรัสเซียก็ยืนกรานปฏิเสธมาโดยตลอดในขณะที่ทางด้านเปโตรอันดรีอุสเชงโกที่ปรึกษาของนายกเทศมนตรีเมืองมาริอูโปที่ถูกขับไล่ก็บอกว่าแม้รัสเซียจะดำเนินการรื้อถอนแต่ความจริงเกี่ยวกับการระเบิดโรงละครจะไม่ถูกปกปิดไม่ว่าพวกเขาจะทำอะไรก็ตามเนื่องจากมันมีหลักฐานคลิปวิดีโอที่มากพอรวมถึงคำให้การของพยานและก็ผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวครับ
ขณะที่สัปดาห์ที่แล้วนะคะมีการอนุมัติเรื่องของความช่วยเหลือนะคะด้านอาวุธยุทโธปกรณ์เนี่ยจากทางฝากฝั่งของสหรัฐมอบให้กับทางด้านยูเครนเป็นแพ็กเกจใหญ่มูลค่าเนี่ยประมาณ 1,800 ล้านดอลลาร์ด้วยกันมีทั้งระบบขีปนาวุธแพทริออตมีทางด้านของแบตเตอรี่นะคะระเบิดนำวิถีเครื่องบินขับไล่ที่มีความแม่นยำสูงซึ่งประเด็นเรื่องนี้นะคะวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำของรัสเซียเนี่ยออกมาบอกว่ารัสเซียเองมั่นใจ 100% ว่ากองกำลังของรัสเซียนั้นจะสามารถทำลายระบบป้องกันภัยทางอากาศหรือว่าสามารถทำลายขีปนาวุธแพทริออตที่สหรัฐนั้นส่งไปช่วยเหลือยูเครนได้อย่างแน่นอนค่ะครับในส่วนขณะที่ทางด้านดมิทรีเมดเวเดฟอดีตผู้นำของรัสเซียนั้นเนี่ยครับได้ออกมาพูดถึงนะครับว่าเวลานี้เนี่ยทางด้านในส่วนของรัสเซียนั้นยังจะเดินหน้าทำสงครามในยูเครนต่อไปจนกว่าระบบการปกครองที่น่ารังเกียจและแทบจะเป็นฟาสซิสต์ในยูเครนนั้นถูกรื้อถอนและปลดอาวุธประเทศนี้โดยสิ้นเชิงทางด้านในส่วนของอดีตประธานาธิบดีดมิทรีเมดเวเดฟซึ่งเวลานี้ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติของรัสเซียนั้นเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับบอกว่าเวลานี้เนี่ยนะฮะปูตินเองนั้นพร้อมที่จะเจรจากับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในสงครามแต่ก็ยูเครนและผู้สนับสนุนตะวันตกนั้นปฏิเสธที่จะมีส่วนร่วมสำหรับเมดเวเดฟนั้นเนี่ยครับเคยดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีระหว่างปี2008ถึงปี2012เป็นหนึ่งในผู้มีแนวคิดสายเหี่ยวที่สุดต่อสงครามที่เกิดขึ้นเขามักออกมาประนามตะวันตกเป็นประจำพร้อมกับกล่าวหาว่าตะวันตกนั้นต้องการที่จะทำลายรัสเซียออกเป็นเสี่ยงเพื่อผลประโยชน์ของยูเครนและก็ผลประโยชน์ของตะวันตกแล้วก็บอกว่าตะวันตกนั้นพร้อมปลดปล่อยสงครามเต็มรูปแบบกับเรารวมถึงสงครามนิวเคลียร์ด้วยน้ำมือของยูเครนหรือไม่เขาเขียนในบทความเนี่ยครับแล้วก็ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์สิ่งเดียวที่จะหยุดยั้งศัตรูของเราในวันนี้คือการตระหนักว่ารัสเซียนั้นจะต้องเดินตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐในการป้องปรามทางนิวเคลียร์และในกรณีที่มีภัยคุกคามแท้จริงเกิดขึ้นรัสเซียก็พร้อมจะลงมือตามนโยบายดังกล่าวนะครับในขณะที่ทางด้านปูตินและเจ้าหน้าที่ระดับสูงคนอื่นๆเน้นย้ำว่านโยบายด้านอาวุธนิวเคลียร์ของรัสเซียกำหนดให้พวกเขาสามารถใช้อาวุธนิวเคลียร์ได้หากมีภัยคุกคามต่อบูรณภาพแห่งดินแดนและจากข้อมูลของพวกผู้เชี่ยวชาญรัสเซียมีสต็อกอาวุธนิวเคลียร์ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยการมีหัวรบนิวเคลียร์เนี่ยเกือบ 6,000 หัวรบด้วยกันเมื่อช่วงต้นเดือนธันวาคมปูตินก็บอกว่าความเสี่ยงของสงครามนิวเคลียร์นั้นเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นแต่ยืนยันว่ารัสเซียจะไม่ทำอะไรบ้าๆและมองว่าคลังแสงนิวเคลียร์ของตนเองในฐานะเครื่องป้องปรามเพื่อป้องกันตนเองก็เท่านั้นนะครับในขณะที่โลกตะวันตกกำลังอยู่ตรงกลางระหว่างความปรารถนาอย่างแรงกล้าต่อการดูหมิ่นการราวีการทำลายรัสเซียออกเป็นชิ้นๆมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้กับอีกด้านนึงคือความปรารถนาหลีกเลี่ยงวันสิ้นโลกจากนิวเคลียร์นี่คือสิ่งที่เมดเวเดฟนั้นเนี่ยให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเขายังบอกต่อนะครับบอกว่าหากรัสเซียไม่ได้รับคำประกันความมั่นคงตามที่เรียกร้องโลกก็คงยังจะต้องเดินอยู่บนขอบเหวของสงครามโลกครั้งที่3และหายนะทางนิวเคลียร์เราจะทำทุกอย่างเท่าที่สามารถทำได้เพื่อขัดขวางมันอดีตผู้นำรัสเซียรายนี้ยังบอกว่ารัสเซียนั้นอาจจะต้องลืมความสัมพันธ์อันเป็นปกติกับตะวันตกต่อไปอีกหลายปีและบางทีอาจจะเป็นหลาย10ปีดังนั้นจึงต้องหันไปมุ่งเน้นความสัมพันธ์กับดินแดนอื่นๆในโลกใบนี้แทนครับพาคุณผู้ชมนะคะไปดูความคืบหน้าเรื่องของมาตรการตอบโต้จากฝากฝั่งของรัสเซียกันหน่อยนะคะก่อนหน้านี้ที่สหภาพยุโรปแล้วก็กลุ่มประเทศ G7 รวมไปถึงออสเตรเลียพยายามที่จะใช้เรื่องของมาตรการตรึงเพดานราคาน้ำมันรัสเซียไว้ที่60ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะคะแล้วก็เป็นมาตรการที่ใช้มาตั้งแต่5ธันวาคมก่อนหน้านี้ฝากฝั่งของรัสเซียมีการหารือว่าจะมีมาตรการโต้ตอบให้กับทางด้านของชาติตะวันตกอย่างไรบ้างล่าสุดนี้นะคะอเล็กซานเดอร์โนวัครองนายกของรัสเซียเนี่ยออกมาพูดถึงความเคลื่อนไหวนี้แล้วนะคะว่ารัสเซียนั้นอาจจะลดกำลังการผลิตน้ำมันลงราวๆ 5-7% ด้วยกันในช่วงต้นปีหน้าถ้าคิดแล้วเนี่ยเป็นปริมาณ 500,000 ถึง 700,000 ล้านบาร์เรลต่อวันขณะเดียวกันนะคะมาตรการนี้ก็จะมีการระงับขายให้กับประเทศต่างๆที่มีการสนับสนุนเรื่องของมาตรการกำหนดเพดานราคาน้ำมันดิบรวมไปถึงผลิตภัณฑ์น้ำมันของรัสเซียด้วยนอกเหนือจากนี้นะคะประเทศไหนก็ตามที่มีการเข้าร่วมมาตรการควบคุมหรือแม้กระทั่งบริษัททั้งหลายก็ตามที่มีการปฏิบัติตามข้อเรียกร้องทั้งของสหภาพยุโรปของกลุ่ม G7 แล้วก็ออสเตรเลียก็จะต้องได้รับเรื่องของมาตรการนี้ด้วยนะคะซึ่งต้องบอกว่ามาตรการตอบโต้นี้เนี่ยจะเป็นการบีบบังคับให้ประเทศที่เข้าร่วมมาตรการควบคุมเพดานราคาเนี่ยต้องไปหาแหล่งน้ำมันอื่นจากการที่เอามาจากทางด้านของรัสเซียแม้ว่ารัสเซียนั้นจะต้องมีการลดปริมาณน้ำมันดิบที่จะต้องไหลเข้าสู่ตลาดเองก็ตามแต่ว่าฝั่งของรัสเซียเชื่อว่าถ้ามันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
จะทำให้ราคาน้ำมันของตลาดโลกนั้นพุ่งสูงขึ้นซึ่งก็แน่นอนว่าหลังจากที่มีการหารือกันเนี่ยอย่างสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาน้ำมันโลกนั้นพุ่งขึ้นไปมากกว่า1ดอลลาร์ด้วยกันขณะที่รัสเซียเนี่ยมีสัดส่วนในตลาดส่งออกน้ำมันโลกปัจจุบันอยู่ที่ 22% มีสัดส่วนในตลาดส่งออกก๊าซประมาณ 20% แล้วก็เน้นย้ำด้วยว่าทั่วโลกเนี่ยต้องมีการพึ่งพาพลังงานของรัสเซียแม้ว่ายุโรปเนี่ยพยายามจะลดการพึ่งพิงน้ำมันแล้วก็ก๊าซของรัสเซียเองก็ตามแต่ว่าการส่งออกพลังงานของรัสเซียนั้นยังคงเป็นที่ต้องการของทั่วโลกนะคะแล้วก็ตอนนี้รัสเซียเองก็มีผู้ซื้อที่หลากหลายมากขึ้นด้วยค่ะครับทีนี้ไปดูความเคลื่อนไหวของบริษัทประกันของญี่ปุ่น3แห่งนะครับจะยุติการรับประกันความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเรือต่างๆในน่านน้ำทั้งหมดของรัสเซียอันเนื่องมาจากสงครามในยูเครนซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการนำเข้าพลังงานของญี่ปุ่นอย่างเช่นก๊าซธรรมชาติเหลวหรือว่า LNG นะครับบริษัทโตเกียวมารีนแอนด์นิชิโดไฟอินชัวรันนะครับแล้วก็บริษัทซอมโป J8 อินชัวรันบริษัทมิตซุยซูมิโตโตอินชัวรันได้เริ่มแจ้งให้บรรดาเจ้าของเรือทราบเกี่ยวกับการตัดสินใจยกเลิกการประกันภัยดังกล่าวทั้งนี้บริษัททั้งประกันภัยทั้ง3แห่งยังไม่ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายงานข่าวดังกล่าวนะครับสำหรับการตัดสินใจของบริษัทประกันภัย3แห่งดังกล่าวเป็นผลมาจากการที่บริษัทประกันภัยนะครับปฏิเสธที่จะแบกรับความเสี่ยงที่เกี่ยวกับสงครามที่รัสเซียเปิดฉากขึ้นในยูเครนเมื่อ10เดือนก่อนการยุติประกันภัยดังกล่าวซึ่งบังคับใช้กับน่านน้ำในตะวันออกไกลของรัสเซียซึ่งอยู่ห่างไกลจากการสู้รบนั้นอาจทำให้การสัญจรทางเรือไปยังพื้นที่เหล่านั้นมีความเสี่ยงมากเกินไปสำหรับบางบริษัทนอกจากนี้การนำเข้าก๊าซ LNG ของญี่ปุ่นจากโครงการน้ำมันและก๊าซสคาลิน2ของรัสเซียอาจจะต้องถูกกระทบด้วยโดยสคาลินไอแลนด์คอมเพล็กซ์ซึ่งถือหุ้นส่วนใหญ่ของบริษัทก๊าซพรอมและก็หลายบริษัทของญี่ปุ่นนั้นนับมีความสำคัญต่อการมั่นต่อความมั่นคงด้านพลังงานของญี่ปุ่นเนื่องจากญี่ปุ่นนำเข้าก๊าซ LNG จากแหล่งดังกล่าวถึง 9% ด้วยกันดังนั้นนี่ตรงนี้ก็อาจจะทำให้บรรดาเรือที่ขนส่งก๊าซ LNG นั้นเนี่ยไม่ไปขนส่งก๊าซ LNG จากทางด้านในส่วนของรัสเซียแล้วนำไปส่งต่อที่ญี่ปุ่นซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็จะทำให้ญี่ปุ่นนั้นเกิดผลกระทบเองนะครับซึ่งก็รอดูแล้วกันนะครับว่ามาตรการของญี่ปุ่นนั้นเนี่ยมันจะกระทบต่อญี่ปุ่นเองเหมือนกับในส่วนของตะวันตกนะฮะที่ไปออกมาตรการเล่นงานของรัสเซียแล้วท้ายที่สุดเนี่ยตะวันตกนั้นก็กลายเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบเองซะมากกว่าในส่วนของรัสเซียด้วยซ้ำครับมีการรายงานข่าวนะคะจากทางด้านของรัสเซียนะคะว่าอเล็กซานเดอร์บูชาคอฟผู้อำนวยการทั่วไปของบริษัทAdmiralty Shipyards นะคะซึ่งเป็นบริษัทที่เป็นอู่ต่อเรือขนาดใหญ่ของรัสเซียนั้นเสียชีวิตอย่างกระทันหันนะคะในแถลงการเนี่ยไม่ได้ระบุถึงสาเหตุการเสียชีวิตแต่ว่าระบุเพียงแค่ว่าเจ้าตัวนั้นเสียชีวิตภายในบ้านพักที่เมืองเซนต์ปีเตอร์เบิร์กนะคะซึ่งต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ทางด้านของอเล็กซานเดอร์บูซาคอฟเนี่ยเพิ่งจะมีการเปิดตัวเรือดำน้ำขับเคลื่อนด้วยพลังงานดีเซลรุ่นล่าสุดที่ชื่อว่าเวคลิกลูกิที่อู่ต่อเรือในเมืองเซนต์ปีเตอร์เบิร์กเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาแล้วหลังจากนั้นก็มีแถลงการว่าตัวเขานั้นเสียชีวิตนะคะถ้าย้อนกลับไปเนี่ยถือว่าเขาทำงานที่มีประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมต่อเรือมานานกว่า40ปีมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมการต่อเรือดำน้ำแบบไม่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานนิวเคลียร์รุ่นใหม่แล้วก็รวมไปถึงพาหนะขับเคลื่อนใต้น้ำลึกด้วยค่ะครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าไปดูปรากฏการณ์บอมไซโครนนะครับซึ่งทำให้สหรัฐอเมริกาและก็แคนาดาตอนนี้กำลังได้รับผลกระทบอย่างหนักจากสภาพอากาศหนาวบางรัฐของสหรัฐอเมริกาเวลานี้ติดลบ45องศาเซลเซียสมีคนเสียชีวิตไปแล้วเกือบ30คนนะครับเดี๋ยวมาตามเรื่องนี้ต่อช่วงหน้าครับ